องดีๆกันหน่อยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะสำหรับผู้ประกอบการหลายท่านที่จับนะจับจ้องว่าจะมีชาติไหนมาเที่ยวมากเที่ยวน้อยเท่าไหร่นะจะได้ทำสินค้าให้เหมาะกับลูกค้าของเรานะคะชาตินี้เที่ยวเยอะเหลือเกินเป็นอันดับหนึ่งก็ทำสินค้าแบบที่เขาชอบเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นกลยุทธ์การตลาดของแต่ละเจ้าไปทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะข้อมูลที่เขาไปเก็บมาว่าชาติไหนเที่ยวบ้านเราเยอะชาติไหนเที่ยวน้อยลงชาติไหนเป็นตัวเต็งมาแรงกำลังจะมาเยอะขึ้นนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้รายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเป็นตัวเลขของเดือนตุลาคม2562ปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ 3.04 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะ 12.51% เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขยอด10เดือนของปีนี้นะคะเขานับตั้งแต่มกราคมมาจนถึงตุลาคมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ 32.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.29% แล้วก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยเนี่ย 1.57 ล้านล้านบาทดูเฉพาะยอดรายได้ที่เขาสร้างได้เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.97% ทีนี้พอเราเจาะลงไปนะในรายประเทศว่าชาติไหนมาเที่ยวเรายังไงกันบ้างนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวรายประเทศในเดือนตุลาคมปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ 8.26 แสนคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.81% นี่เฉพาะตุลาคมนะคนจีนมาเที่ยวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 27.81% เป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ในขณะที่10เดือนของปีนี้นักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ 9.34 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.58% สร้างรายได้เข้าประเทศ 4.67 แสนล้านบาทนะคะหรือเพิ่มขึ้น 5.52% ส่วนนักท่องเที่ยวอินเดียล่ะนี่น่าสนใจฮะอินเดียเนี่ยนะในเดือนตุลาคมเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวของเขาที่มาเที่ยวบ้านเราอยู่ที่ 1.61 แสนคนเติบโตถึง 37.9% ก็เลยทำให้10เดือนของปีนี้เนี่ยนะคะยอด10เดือนเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยมาเที่ยวไทยอยู่ที่ 1.63 ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง 26.72% นี่ยอด10เดือนแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศนะคะ 6.96 หมื่นล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 31.62% อินเดียมาแรงนะคะส่วนนักท่องเที่ยวฮ่องกงล่ะเป็นยังไงนักท่องเที่ยวฮ่องกงเนี่ยมาเที่ยวไทยในเดือนตุลาเนี่ยอยู่ที่ 7.47 หมื่นคนเพิ่มขึ้นมา 3.33% เป็นการฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกเป็นเดือนแรกนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะยังมีสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงโดยก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงเนี่ยเขาลดลงต่อเนื่อง2เดือนก็คือถ้าไปดูสิงหาคมเนี่ยเขาลดลง 2.43% กันยายนลดลง 7.4% นะก็อันดับ4เป็นของเกาหลีใต้นะคะทีนี้เรามาดูยอด10เดือนกันหน่อยนะถ้าเรานับ10เดือนเลยเนี่ยนะตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมเนี่ยแต่ละชาติเขามาเที่ยวเราเป็นยังไงพอนับยอด10เดือนแน่นอนค่ะอันดับ1ก็คือจีนนั่นเองนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเนี่ย 9.34 ล้านคนเพิ่มขึ้น 3.58% รองลงมาหลายคนไม่ได้พูดถึงนะมาเลเซียนี่เป็นอันดับ2นะคะที่เที่ยวบ้านเราเนี่ยอันดับ1คือจีนอันดับ2คือมาเลเซียค่ะนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวไทยเราในรอบ10เดือนนี้อยู่ที่ 3.28 ล้านคนเพิ่มขึ้นมา 6.99% อันดับ3คืออินเดียเนี่ยแหละค่ะที่มาแรงนักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยวบ้านเรา 1.63 ล้านคนเพิ่มขึ้น 26.72% อันดับ4เกาหลีใต้นะคะเราเที่ยวบ้านเขาก็มาเที่ยวบ้านเราเกาหลีใต้มีอยู่ที่ 1.55 ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นมา 5.73% ก็ต่อมานะคะเป็นสปป.ลาวค่ะอันดับ5นะคะมาเที่ยวเราเพื่อนบ้านกัน 1.53 ล้านคนเติบโตมาถึง 11.64%อันดับ6ญี่ปุ่นค่ะคนญี่ปุ่นมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะคะ 1.48 ล้านคนในรอบ10เดือนเพิ่มขึ้นถึง 9.94% อันดับ7คือรัสเซียนะเราก็จะเห็นชาวรัสเซียหรือนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยที่แถวพัทยาเยอะนะคะชาวรัสเซียเนี่ยมาเที่ยวไทยในรอบ10เดือนอยู่ที่ 1.07 ล้านคนติดลบค่ะ 2.19% นี่เป็นชาติเดียวนะคะใน10อันดับเนี่ยที่เที่ยวไทยเนี่ยนะคะที่ติดลบเป็นแค่ชาติเดียวที่ติดลบนะต่อกันค่ะจากรัสเซียเป็นสหรัฐนะคะชาวสหรัฐชาวอเมริกันอยู่ที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ย 9.15 แสนคนนี่ไม่ถึงล้านคนแล้วนะ 9.15 แสนคนเพิ่มขึ้น 4.24% อันดับ9คือเวียดนามนะคะอยู่ที่ 8.99 แสนคนเพิ่มขึ้นมา 2.05% ส่วนอันดับ10ฮ่องกงค่ะนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงเนี่ยเที่ยวไทยนะคะ 8.74 แสนคนเพิ่มขึ้นมา 2.79% คือย้อนไปหน่อยนะก่อนหน้านี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะเห็นชอบมาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหัวละ 2,000 บาทออกไปอีก6เดือนจากเดิมที่สิ้นสุด30ตุลาคมที่ผ่านมาก็ขยับเป็น30เมษายนนะคะทีนี้เขาไปดูผลจากมาตรการที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 120% เลยทีเดียวค่ะ
มาดูเรื่องราวดีๆกันอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับไอคอนสยามค่ะพร้อมทั้งพันธมิตร2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะรวมพลังหัวใจไทยสร้างมหาปรากฏการณ์ Amazing Thailand Countdown 2020เป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นยังไงติดตามกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับไอคอนสยามพร้อมด้วยบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและธนาคารกสิกรไทยผนึกกำลังพันธมิตรทางภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมประกาศความพร้อมในการรวมพลังหัวใจไทยสร้างสรรค์มหาปรากฏการณ์งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาระดับโลก Amazing Thailand Countdown 2020 โดยไฮไลท์ปีนี้คือการจัดแสดงพลุ7องค์ในคอนเซปต์มหัศจรรย์พร7ประการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แผ่นดินไทยอันเจริญรุ่งเรืองด้วยชาติศาสตร์กษัตริย์อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและผืนน้ำอันเป็นบ่อเกิดแห่งการผลิดอกออกผลโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองให้ความร่มเย็นแก่ปวงชนชาวไทยมาช้านานซึ่งเป็นการแสดงพลุที่ทำจากข้าวเหนียวไทยนวัตกรรมการสร้างสรรค์พลุแบบรักโลกจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนโค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทาง 1,400 เมตรคาดว่าจะมีผู้ร่วมรับชมในบริเวณรัศมีโดยรอบ2กิโลเมตรมากกว่า1ล้านคนโดยงาน Amazing Thailand Countdown 2020ในครั้งนี้จะช่วยสร้างสีสันบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากคาดว่าไม่น้อยกว่า500ล้านบาทต้องขอบคุณทางเดียคอนสยามนะครับว่าการจัดงานเค้าดาว Amazing Thailand Countdown 2020เนี่ยต้องถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายในการจะทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเป็น GlobalCountdown Destination นะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมดูจากสิ่งที่เราพูดคุยกันไว้นะครับเพื่อที่จะตอกย้ำนะครับสิ่งที่เป็นความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเดียคอนสยามรวมทั้งการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณในส่วนนี้ด้วยนะครับปีนี้เองเราก็จัดไม่แพ้ปีที่แล้วนะครับก็มีการนำเอาพลุจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งทำจากข้าวเหนียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าไอคอนสยามเห็นความสำคัญในด้านนี้ด้วยนะครับก็จะมีการจุดพลุในความยาวกว่า 1,400 เมตรนะครับอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับที่อยากจะเห็นความงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าเรามีความสวยงามมากที่แม่น้ำเจ้าพระยาของเราก็อยากเชิญชวนครับมาที่ไอคอนสยามครับผมถือเป็นการตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญแห่งการท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คของการเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงไปในระดับโลกสำหรับงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาระดับโลก Amazing Thailand Countdown 2020นี้จะเกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคม2562ณ River Park ไอคอนสยามเห็นแล้วอยากไปตอนนี้เลยนะคะอ่ะท่านไหนสนใจไปกันได้นะคะไอคอนสยามค่ะส่วนตอนนี้แหมต้องบอกว่าคงต้องลาไปแล้วนะคะกับย่อโลกเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะ